สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ขึ้นแท็กซี่ที่ไต้หวันครับซึ่งจริงๆแล้วแท็กซี่ที่ไต้หวันอาจจะมีข้อแตกต่างกับไทยค่อนข้างเยอะแต่ว่านี่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมเห็นชัดๆที่เจอที่ไต้หวันซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมได้นั่งแท็กซี่เนี่ยเพราะว่ามีคนจ่ายผมนั่งนะคือบริษัทจ่ายผมไปทำงานที่เนี่ยจ่ายมาให้ฟรีๆเลยบอกให้ไปนั่งให้นั่งแท็กซี่ไปได้อะไรโอเคก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าตัวผมนั่งเองแล้วไม่มีตังค์ครับผมไม่มีตังค์นั่งแท็กซี่มันแพงที่มันที่แท็กซี่ที่นี่แพงกว่าที่ไทยคนส่งที่นี่ดีกว่าที่ไทยซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะใช้แท็กซี่โอเคซึ่งวันนั้นเนี่ยผมจำเหตุการณ์ตอนนั้นผมอยู่มหาลัยซึ่งผมเพิ่งประชุมกับอาจารย์เสร็จวันนั้นคือชุมกับประชุมกับอาจารย์ตอนเช้าตอนบ่ายเนี่ยเหมือนเป็นงานเร่งหัวหน้าบอกว่าเอ้ยมึงไปรอลูกค้าที่เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวเซลล์บริษัทเราจะไปรออยู่นั้นแล้วให้นั่งรถไปเองได้เลยซึ่งนั่งรถอะไรก็ได้แท็กซี่ก็ได้ซึ่งผมประชุมกับอาจารย์เสร็จก็คือเลทแล้วเสร็จประมาณบ่ายโมงแล้วเลยครึ่งชั่วโมงไปซึ่งนั่ง MRT ไปก็ไม่มีทางถึงท่านก็อาจจะเลทนิดหน่อยเลทแบบนิดหน่อยไม่น่าเกลียดซึ่งผมเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาเวลาผมไม่ชอบเลทใครนะยิ่งเป็นงานใหญ่ก็คือไม่เลทก็เลยต้องไปใช้บริการแท็กซี่นะผมก็ไปใช้บริการแท็กซี่ใช่ไหมซึ่งบริการแท็กซี่เนี่ยผมจะเปิดแมปให้ดูนะนี่แมปผมอยู่นี่อันนี้ข้างล่างเห็นข้างล่างมามองไม่เจอมองไม่ดีโอเคนี่อันนี้มอผม National Taiwan University of Science and Technology ซึ่งผมต้องไปดีพอร์ตที่ตรงนี้15กิโลไม่ไกลนะถ้าที่อยู่กรุงเทพนี่15กิโลนี่จิบๆมากจากบ้านผมไปโรงเรียนก็15กรุงเทพมันแบบใหญ่มากผมอยู่ไกลซึ่งสถานการณ์ผมจะเล่าให้ฟังก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือผมไปยืนอยู่หน้ามอแล้วก็โบกแท็กซี่โบกเสร็จปุ๊บผมก็ยื่นโทรศัพท์ให้ดูเรื่องอะไรดูประมาณว่าแบบว่าเออผมจะไปที่เนี่ยครับแบบเนี่ยวอยัลชูจะเกิดวอยัลชูจะเกิดก็แปลว่าผมอยากไปตรงเนี้ยอยากไปที่เนี่ยซึ่งคนขับแท็กซี่ก็งงไปสตันได้ประมาณ2 วินาทีนอนมาแบบงงแต่ไม่หันหน้ามาอยู่แล้วก็หน้ามาแล้วกันผมก็ยื่นอยู่ข้างนอกแล้วก็ยื่นแบบตัวแล้วก็ยื่นให้ปุ๊บไม่หันมางงแล้วมันก็หันมาถามประมาณว่ามีเจ้าเชิญมาประมาณว่ามึงเรียกรถใช่ไหมมึงเรียกรถใช่ไหมประมาณนี้นะมีเจ้าเชิญมานี่ก็ตอบว่าใช่มันบอกว่าก็ขึ้นมาสิวะแบบก็ฝังไว้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าไปไหนพอละทำไมให้เราขึ้นไปนั่งรถในรถก่อนแล้วก็ถามว่าไปไหนอะไรเงี้ยซึ่งข้อแตกต่างตรงนี้มันคือมันไม่เป็นใจลูกค้าเว้ยมันแทบจะรับ 100% อ่ะก็จะว่าสมมติว่าเขาคงคิดไว้แล้วว่าแบบคนที่เรียกแท็กซี่ที่ไต้หวันอ่ะแม่งจะต้องเรียกอยู่ในบริเวณที่เขาขับไปได้ในไทเปนิวไทเปไม่ไกลมาก15-20อย่างเงี้ย20กิโลเลยแล้วคือแบบเหมือนกับเขาก็รับเลยไงอันนี้คือประเด็นที่ผมจะสื่อก็คือเขาก็คือรับเลยไม่ปฏิเสธอันนี้คือเป็นที่ไทยก็คือพี่ครับไปตรงนี้หน่อยฮะอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าเอ้ยน้องส่งรถไม่มีที่นี่บอกว่ามึงจะยืนทำไมมึงก็ขึ้นมาเลยแล้วก็บอกไปว่าไปที่ไหนเนี่ยเทพวันนี้ก็จริงคือพอยจริงมาแชร์กันเนี่ยนะแม่งเกินมาตั้งนานมาแชร์ให้ละก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคือเกี่ยวกับไต้หวันนะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับไต้หวันก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย